กินทุกเที่ยงเนาะกินอะไรนี่เรื่องนี้แล้วยังไม่เคยเห็นอย่างนี้เลยอันนี้นะโอ้มีเด้อสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่กับช่องลูกสาวชาวนาแล้วเนาะอ๋ออะไรจะจุ๊บไว้คนแก่ดิเอาลองไว้ก่อนนะเคยเนาะอย่างนี้เคยกินใช่ไหมไม่กินได้เขาในจานที่บ้านเนาะส่งไปยิ้มมองนี่ครับทุกคนร้านอยู่ตรงไหนวะร้านอันนี้นะครับทุกคนอยู่บ้านสุสําราญนะครับตำบลหุบทํานบอําเภอประคําเฮ้ออร่อยละสิมีฟันถ้าเกิดไม่มีฟันไหนกินฟันก่อนดิมีฟันอยู่2ซี่กินเราขี่6ล้อมานะครับทุกคนมา3พ่อแม่ลูก3คนพ่อแม่ลูกเฮ้ยมันน่ากินมากๆเลยอ่ะทุกคนต้มยำเริ่มจะเป็นเสียงการ์ตูนแล้วตอนนี้คนไม่มีฟันตินกินตินไก่ด้วยเหรอคนไม่มีฟันกินตินไก่แต่ยังไม่แล้วเตือนอีกนี่จะอร่อยเนาะต้องทำเหมือนเลยเนาะกวนเขาเก่งนะเอาใส่ถ้วยแม่วะฟังเลยฟังไปฟังนี่ก๋วยเตี๋ยวป้อนี่แม่เก็บหมดเด้อเป็นดุดแล้วที่นี่เสร็จแล้วก็จะไปหาน้องเกี่ยวเขาน้องเกี่ยวเขารอหรือว่าจอดรถรอก็ไม่รู้มาคอยดูกันทุกคนขนาดกันนี้ไหมหันตีนไก่ละอิ่มตีนไก่แล้วนั่งงัดล้างหายเลยแบบนี้เนาะเกี่ยวไม่ถนัดเลยอ่ะมือเหมือนกันหน้าตาก็ดีดีทำไมเอามือจับกินเลยเนาะแฮบุ้งโบมาจากบ้านนอกล้ำนั่นแหละทุกคนดูใครมะยังไงนะครับผมเป็นเด็กนะผมกินไม่ใช่นักกีฬา
เมนเทนัสพวกกันเนื้ออย่างมันเบิดแหมพวกเนื้อพวกไก่พวกอย่างมันเบิดมันอิ่มแล้วใครจ่ายพ่ออิ่มแล้วใครจ่ายพ่ออิ่มแล้วใครจ่ายโอ้ค่ะต้นจะตัดไปห้าหน่วยค่ะกับอาหารอีกเลยกินสัญญาไปโหลดนี่ล่ะเลี้ยงยังกันใส่ไปเลยเลยเลี้ยงยังเย็บเย็บใส่ไปโหลดยากับไปฉีดมาเปิดแก้วลูกเป็นไงถึงก็ต้องนับแบ่งสิจ่ายเลยพ่อแม่จ่ายเงินค่าก๋วยเตี๋ยว110 บาททำไมไปค่ะทุกคนคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะทุกคนหรือใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะคะบ๊ายบายค่ะมันอาจจะสั้นนิดนึงเนาะทุกคนขอบคุณนะคะ